ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องสื่อกับการรายงานข่าวความขัดแย้งทางการเมืองมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหลังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ21กุมภาพันธ์2563วินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเหตุก็มาจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคให้เงินอุดหนุนพรรคกว่า100ล้านบาทในรูปแบบเงินกู้ซึ่งผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา62มาตรา66และมาตรา72หลังพรรคมีอายุทางการเมืองได้1ปี4เดือน18วันนี่ก็เป็นเหตุให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคและคณะ16คนรวมทั้งนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาในนามของกลุ่มหรือว่าคณะก้าวหน้าหรือว่าก้าวไกลโดยเฉพาะการใช้ชุดข้อมูลที่จับต้องได้ส่งผ่านสื่อสังคมอันเป็นช่องทางที่คนในยุค Y ยุค Z หรือ Generation Y Generation Z เข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่วาทกรรมรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เกิดจากคณะรัฐประหารแล้วก็ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่เปิดทางให้วุฒิสมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีวาทกรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะมาจากการรัฐประหารแล้วขยายต่อด้วยคำตอบที่ว่าจึงไม่เป็นประชาธิปไตยการต่อสู้นอกสภาเข้มข้นขึ้นครับเมื่อมีการนำกฎหมายให้อำนาจพระมหากษัตริย์ในการระงับยับยั้งกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาออกมาสร้างข้อมูลด้วยความถี่แล้วก็เผยแพร่ออกไปเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อออนไลน์อย่างคล่องแคล่วว่องไวต่อด้วยกฎหมายโอนสำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวังโอนกรมราชองครักษ์โอนหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โอนสำนักงานในตำรวจราชสำนักประจำไปเป็นส่วนราชการในพระองค์และการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมดนี้นำมาขยายในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นรัฐบาลที่มาจากเผด็จการทำไมการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ชอบธรรมและทำไมสถาบันจึงมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญข้อหลังนี้ครับที่ยังขยายต่อไปถึง
งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการรักษาสถาบันแล้วขยายต่อไปอีกว่างบประมาณเหล่านี้คือภาษีของประชาชนอันเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตอกย้ำคำว่าภาษีกู้ตรงภาษีกู้นี่แหละครับที่ทำให้แต่ละครั้งที่มีการชุมนุมก็จะอ้างคำว่าภาษีกู้ในการไปทาสีไปเขียนพ่นสีถ้อยคำบนถนนบนกำแพงไปทำลายชื่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอื่นทั้งหลายโดยอ้างว่าภาษีกู้แล้วชี้ย้อนกลับลงมาอีกครั้งครับว่าทำไมจึงไม่เป็นประชาธิปไตยการไม่เป็นประชาธิปไตยที่ว่านี้ส่งผลอย่างไรต่อประชาชนจากนั้นจึงหยิบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆมาเป็นคำตอบว่านี่คือเผด็จการที่ไม่ชอบธรรมที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่เท่าเทียมคือทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมแล้วทำอย่างไรก็ให้ข้อมูลต่อไปว่าก็ต้องเรียกร้องแม้การเรียกร้องนั้นจะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อพร้อมกับยกตัวอย่างประชาธิปไตยในฝรั่งเศสที่ต้องล้มล้างกษัตริย์เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในปัจจุบันข้อความจากหลากหลายแพลตฟอร์มก็มาปรากฏที่มือถือตรงหน้าผู้ใช้ทุกชั่วโมงและทุกเมื่อเชื่อวันจากอ่านได้ก็เป็นฟังได้ก็เป็นเข้าใจได้จากเข้าใจได้เป็นเชื่อได้และจากเชื่อได้ก็เป็นเข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตยตามความเชื่อนั้นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ใจครับแล้วยินดีที่จะให้ได้มาตามความเชื่อนั้นความเชื่อนี่แหละครับก็นำไปสู่การเรียกร้องด้วยการชุมนุมทางการเมืองของเยาวชนในชื่อต่างๆอาทิกลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มประชาชนปลดแอกคณะราษฎรและชื่ออื่นๆนับตั้งแต่18กรกฎาคม2563เป็นต้นมาที่เริ่มจากเงื่อนไข3ข้อคือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็บานปลายกลายเป็น10ข้อในปัจจุบันซึ่งนอกจากการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาที่มีการชุมนุมนอกจากการเผยแพร่โดยคนในสื่อสังคมทั้งจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยกันเองจากแกนนำและจากประชาชนทั่วไปแล้วผู้เผยแพร่หลักคือสื่อมวลชนครับเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงในการรายงานข่าวสารรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นซึ่งก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนอกเหนือจากการสร้างความบันเทิงและการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้วยหน้าที่ดังกล่าวครับสื่อมวลชนจึงควรอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองคือนอกจากจะไม่ถูกดึงไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วสื่อเองก็ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองใดแม้ว่าอีกหน้าที่หนึ่งคือการชี้นำสังคมที่อาจจะเป็นคุณต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็อาจจะให้โทษต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็พึงนำเสนอด้วยหลักการและเป็นธรรมแต่ว่าจากสถานการณ์ที่เ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการชุมนุมจนถึงปัจจุบันสื่อก็กลับถูกมองไปในทางตรงกันข้ามแม้ว่าจะเกิดจากสื่อจำนวนหนึ่งก็ตามเริ่มจากหน่วยงานของรัฐเองก็เห็นว่าสื่อบางสื่อเช่น Voice TV เช่นประชาธิปไตยเช่น The Reporters แล้วก็เช่น The Standard นั้นรายงานข่าวขัดต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ขออำนาจศาลสั่งปิดแพลตฟอร์มออนไลน์รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ตลอดจนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่เพียงเท่านั้นครับยังแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกรายระงับการใช้แอปพลิเคชัน Telegram อีกด้วยถัดไปก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเองที่เรียกชื่อตนว่ากลุ่มประชาชนต่อต้านเฟกนิวส์ก็ยังร้องเรียนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกรณีการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนจนประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงของสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งแม้ว่าวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องเนี่ยจะมีวาระซ่อนเร้นก็ตามขณะที่สื่อกลุ่มหนึ่งก็ถูกสื่อด้วยการมองว่าเป็นสื่อมือปืนรับจ้างด้วยความสัมพันธ์ทางการเมืองขั้วอำนาจทหารดั้งเดิมและสื่ออีกกลุ่มหนึ่งก็ถูกมองอีกเช่นกันว่ามาจากฝั่งกปปส.ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อมูลที่นำเสนอจึงสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งในรัฐบาลเพื่อต่อต้านการเรียกร้องของผู้ชุมนุมและของนักการเมืองนอกสภาสื่อยังถูกตั้งคำถามอีกครับว่าอันนี้ก็รวมทั้งสื่อด้วยกันเองก็ตั้งคำถามด้วยนะครับคือกรณีที่นางสาวปนัสยาสิทธิเจรวัฒนกุลนักศึกษาปี3คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วัย22ปีได้รับการยกย่องจาก BBC ให้เป็น1ใน100คนจากทั่วโลกผู้เป็นแรงบันดาลใจและส่งอิทธิพลประจำปี2020ในฐานะผู้ที่ขึ้นอ่านประกาศกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่1เสนอข้อเรียกร้อง10ข้อบนเวทีชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนเมื่อ10สิงหาคม2563ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเธอยังเป็นผู้ยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่านผู้บัญชาการตรวจตำรวจนครบาลถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งกับต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยรวมถึงหมวดพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังเป็นผู้จัดการชุมนุมหลายครั้งถูกจับในคดีชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ถูกคุมขังที่เรือนจำธัญบุรีก่อนจะได้รับการประกันตัวถูกจับกุมอีกครั้งจากกรณีการชุมนุมและปักหมุดที่ท้องสนามหลวงเมื่อ19กันยายน2563ถูกส่งตัวไปยังทัณฑสถานหญิงแล้วได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาพร้อมกับการถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอีกหลายคดีโดยเธอให้สัมภาษณ์ BBC ไทยว่าเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการเห็นทุกคนในสังคมมีศักดิ์ศรีและสิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
ประเด็นที่ BBC ไทยในฐานะผู้เสนอชื่อนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลให้ BBC สำนักงานใหญ่พิจารณาก็คือผู้ที่ BBC ยกย่องว่าทรงอิทธิพลก็คือสตรีคนเดียวกันกับที่ให้อวัยวะเพศชายแก่ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้ครับที่สื่อด้วยกันเองก็ตั้งข้อสังเกตไปยัง BBC ไทยในการคัดเลือกบุคคลหรือสตรีผู้ทรงอิทธิพลในปี2020โดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการของจอมขวัญเหลาเพชรในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญทางไทยรัฐทีวีเมื่อ27พฤศจิกายน2563ต่อกรณีการเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มราษฎรมาถกประเด็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2561ซึ่งดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ถึงกับกล่าวกลางรายการต่อท่าทีของจอมขวัญว่าไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่พิธีกรขณะที่ในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยภักดีก็เห็นว่าเป็นการตอกย้ำข้อมูลที่เยาวชนถูกปลูกฝังทางความคิดสะท้อนจากการเรียกร้องแบบสุดสำเร็จโดยขาดเหตุผลที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองโดยไม่รู้ตัวนอกจากองค์กรสื่อที่มีชื่อฉบับและช่องชัดเจนแล้วสิ่งที่สื่อทั่วไปถูกตั้งข้อสังเกตต่อการรายงานข่าวความขัดแย้งทางการเมืองก็คือการเสนอข่าวแบบลากยาวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าฝ่ายนั้นพูดอะไรหรือแสดงออกอย่างไรจนขาดความสมดุลกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยไม่ได้ตั้งใจคิดแต่เพียงการแข่งขันและการทำให้ได้ข่าวที่กลายเป็นการส่งเสริมความขัดแย้งทั้งหมดที่กล่าวมาที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังสื่อจึงตกเป็นจำเลยของสังคมต่อการรายงานข่าวความขัดแย้งทางการเมืองและถูกเหมารวมเพราะเป็นปลาในข้องเดียวกันเรื่องจึงกลายเป็นสื่อไม่ทันสื่อเสียเองโดยเฉพาะสื่อถ้าไม่มีเจตนาที่จะฝักใฝ่ฝ่ายใดทำอย่างไรนั้นอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์มีสารสนเทศใดที่สื่อควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เมื่อต้องทำหน้าที่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองประการแรกครับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองหรือผู้ทำงานการเมืองที่ไม่ใช่ผู้เล่นการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจและการรักษาอำนาจทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติจะต่างกันก็ตรงที่อำนาจที่ได้มานั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนการให้ได้มาซึ่งอำนาจจึงต้องสร้างความนิยมให้ตนเองให้กลุ่มหรือพรรคการเมืองของตนเองมีนักการเมืองที่ใช้คุณธรรมในการสร้างศรัทธาประชาชนมีอุดมการณ์ที่เป็นหลักการโดยทั่วไปแล้วก็มีค่านิยมในการทำงานที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็มีนักการเมืองที่ใช้วิธีการตรงกันข้ามครับซึ่งก็จะใช้ประชาชนเป็นข้ออ้างแล้วใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อปัจจุบันเราใช้คำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ
Information Operation ที่เรียกกันย่อๆว่า IO เป้าหมายก็คือการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นไปได้ก็คือทำลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามกลอุบายที่ใช้ก็หลากหลายครับซับซ้อนเช่นการใช้วาทกรรมบนพื้นฐานของตรรกวิทยาหนึ่งในตัวอย่างที่ฟังได้ก็คือวาทกรรมสืบทอดอำนาจเมื่อฟังได้จึงเชื่อมโยงต่อไปถึงคำว่าเผด็จการสุดท้ายจึงเชื่อมโยงไปถึงสถาบันเป็นต้นแล้วสื่อทำงานอย่างไรสื่อก็รายงานไปตามหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ไม่ให้ตกกระแสที่เกิดจากการแข่งขันการแข่งขันที่เกิดจากอุปทานจำนวนสื่อมากกว่าอุปสงค์ของผู้รับสารกระแสนี้เองครับที่ทำให้ผู้รับสารรับข้อมูลซ้ำและซ้ำจนเปลี่ยนการรับรู้เป็นความเชื่อมากเชื่อน้อยหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสารแต่ที่เห็นแล้วก็คือผู้รับสารที่เป็นเยาวชนก็คือนักเรียนหรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาเองก็เถอะสื่อเคยไปถามนักเรียนบ้างไหมว่าที่ชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์นั้นน่ะคืออะไรหมายความว่าอย่างไรอธิบายต่อไปได้ไหมที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นผลทั้งหมดนี้ครับจะโทษผู้รับสารใช่ไหมไม่โทษสื่อเลยใช่ไหมเพราะสื่อทำหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมก็ต้องถามต่อไปครับว่าสื่อมีหน้าที่ในการรายงานข่าวสารแค่นั้นจริงหรือในทางหลักการครับสื่อก็ยังมีหน้าที่ในการให้ความรู้เพราะ1ในบทบาทสำคัญของสื่อคือการเป็น1ในผู้นำความคิดทางสังคมชี้แนะสังคมที่ยังไม่รวมการเป็นผู้รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมนี่ยังไปไม่ถึงอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือระดับความรับผิดชอบที่มีเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปเท่านั้นแต่หมายถึงความรับผิดชอบต่อมั่นคงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งก็จะทำให้สื่อต้องใช้วิจารณญาณว่าอะไรควรรายงานและอะไรควรยกเว้นไว้หรือจำเป็นต้องรายงานแต่ว่าวิธีการรายงานอย่างไรหรือจะรายงานทั้งหมดไปอย่างนี้ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติเพราะสื่อก็เป็นคนในชาตินั้นตรงนั้นครับวันนี้เราทำหน้าที่กันอย่างไรสื่อด้วยหรือเปล่าครับที่เราเองก็ไม่ทันสื่อสารสนเทศตามที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไว้เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแล้วก็หน้าที่ที่ตระหนักว่าไม่ใช่เพียงผู้ที่ทำหน้าที่รายงานข่าวตามที่มันเกิดขึ้นเฉยๆครับถ้าเรารู้ตัวเราก็จะทำหน้าที่นี้ให้สมดุลให้สมบูรณ์เท่านี้สังคมก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านเพียงพอแก่การตัดสินใจด้วยตนเองแล้วพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBSRadio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast